เกมเย็น EP นี้จะเป็น EP ที่เละที่สุดแต่ตราบใดที่เงยหน้าขึ้นฟ้าเห็นดอยสุเทพข้างหลังคุณอยู่ในดินแดนพี่แค่มันละครไม่ได้มีการออกแบบนะครับเรื่องของระบบระบายน้ำเป็นใน2ปีหลังเนี่ยที่เคยเห็นฝนตกมานะปีแล้วก็ฝนตกนะก็ไม่หนักขนาดนี้คุณต้องอะไรสารกูอ่านไม่อยู่เปิดรายการใหม่เปิดรายการใหม่โอ้โหฝนตกครับอยู่ที่โอ้ยฝนตกนี่เรามาจอดรถตรงนี้เรียกว่าอะไรนะฮะคุณกันฮะหอประชุมอะไรไม่รู้อยู่ข้างๆสนาม700ปีนะครับแล้วตอนนี้ก็คือฝนตกมากตกในแบบที่ว่าเกมเย็น EP นี้จะเป็น EP ที่เละที่สุดเพราะว่าเท่าที่เราเช็คพยากรณ์อากาศมาแล้วก็คือทุ่มนึงตก 100% ตกหนักด้วย2ทุ่มก็ 100% 3ทุ่ม 97% บันเทิงบอกเลยนี่อย่างกับวอเตอร์โซนิกกับวันเนี้ยแล้วก็เรามาจอดรถนะฮะเห็นภาพกว้างๆตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นรถนะครับก็จะได้ดูเขาเรียกว่าวิธีการจัดการของที่อบจ.เชียงใหม่กันหน่อยนะครับว่าคนชมนักชมหนาเอ้าเฮ้ยเรื่องไหนดีก็ต้องชมดิมึงว่าก่อนบอลเตะเราจะยังคงเละ เราจะทำคอนเทนต์ได้กี่ตัวดีกว่าเออไปให้ฟิลเลยโอ้ยดูวิวข้างหลังดิสวยมากไม่ได้มาเป็นแบบสื่อก็ถือว่าโอเคนะก็จะได้แบบลิ้มรสการเป็นแฟนบอลจริงๆอ่ะซึ่งเอาจริงๆว่าผมว่ารอบนี้ใครที่ดูเกมเย็น EP นี้คือเวแบบแฟนบอลแบบ 100% เพราะว่าบัตรสื่อก็ไม่มีรถก็ไม่มีก็คือนั่งนี่นั่งรถบัสมาข้างหลังอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วตอนนี้ก็คือฝนตกแบบปล่อยๆเฮ้ยอะไรอยู่ข้างหลังอะอะไรอุ๊ย น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนเอ้ยเซตไว้ป่ะเนี่ยอย่าให้รู้นะ ไปวิวด้านนี้ดิก็สวยอ่ะแล้วคือถ้าใครจำได้รอบที่แล้วที่เรามาครั้งหนึ่งแล้วที่เราเคยเอาโดรนบินขึ้นอ่ะรอบนั้นมองอะไรไม่เห็นเลยเพราะว่าฝุ่นหนักมากแล้วก็อีกรอบนึงที่มาก็จะเป็นอีกวิวนึงรอบนี้ก็จะเป็นอีกวิวนึงที่แบบมีหมอกสวยมากให้ทุกคนได้ลิ้มรสตรงนี้ก่อนเฮ้ยสวัสดีกำนันนะสวัสดีกำนันก็ไม่ต้องเอาตัวแล้วก็เดี๋ยวเดินเล่นเดินเล่นถ่ายคอนเทนต์กันต้องให้ผมเข้าใจผิดเพราะว่าคุณไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ตราบใดที่เงยหน้าขึ้นฟ้าเห็นดอยสุเทพข้างหลังคุณอยู่ในดินแดนผมคุณไม่ต้องพูดเหมือนมึงเมื่อกี้เลยพูดเมื่อกี้เลยผมคุ้มคุณอยู่ผมคุ้มคุณอยู่มีอะไรผมฝากไปถึงครับผมดีสุดเอางี้อินฟลูเอนเซอร์ทุกท่านหรือใครก็ตามที่เชื่อไอ้คำหลงเชื่อไอ้แบบนี้นะอย่าไปเชื่อมันมากเพราะเมื่อวานนี้มันก็ทิ้งผมอะไรนะใช้คำว่าอะไรสาดน้ำใส่กันเปียกทั้งคู่คนดูได้ประเด็นเราได้อะไรไม่ได้อะไรเลยนั่นแหละโอเคไปละให้ทุกคนดูเสื้ออันนี้ปีไหนปีไหนนี่ปีไหนปีไหนปีมารีนอสอ่ะปีสุดท้ายอ่ะที่ได้แชมป์ปีที่ได้แชมป์หรือปีตัวนี้เนี่ยไม่ได้ใส่ด้วยอ้าวพูดทำไมอ่ะหยอกอันนี้คือแมตช์บอลพี่อุ้มเหรอแมตช์อิชูครับแมตช์อิชูอ๋อคือเป็นแมตช์ของพี่อุ้มแต่มีลายเซ็นซึ่งผมก็พยายามเซ็นแล้วเพราะว่าคือดูใน Google เนี่ยมันได้เท่านี้เวลาเราซูมดูคนเขาก็ไม่เชื่อหรอกเออเออเอาตั๋วแล้วครับตรงไปเลี้ยวขวาตรงไปเลี้ยวขวาก็ในฐานะเจ้าหน้าที่สนามนะครับก็ทุกท่านเวลามาเอาริดแบนเนี่ยก็ให้ตรงไปครับแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าซอยนั้นนะอ๋อนี่เป็นทุกอย่างเลยเอาเป็นทุกอย่างเพราะนี่ทีมผมกลับมานี่ดีกว่าโอเคอันนี้แมตช์อิชูลายเซ็นพี่อุ้มอันเนี้ยอันนี้เหมือนเวนอมคู่นี้นี่ใส่ตอนอยู่ญี่ปุ่นเลยนะครับอันนี้ใส่จริงเหรอเอาใส่จริงพี่ลองดมดูดิไม่เป็นไรธีรธรเฮ้ยกูเคยดมไปคู่นึงแล้วตอนเกมเยือนอ๋อก็งั้นฟอร์มแรงเลยนี่ก็ลายเซ็นอันนี้ก็พยายามดูใน Google แล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดละเท่าที่จะทำได้คนก็ไม่เชื่อดิอันนี้ก็สมัยอยู่มารีนอสเหมือนกันแพงไหมคู่นี้แพงปะ
คู่นี้ก็ได้มาฟรีเพราะว่ายืมเข้ามาเหมือนกันไม่ใช่ของผมอ้าวเหรอมันมีรุ่นพี่คนนึงรู้จักรู้จักพี่อุ้มมีขาเปล่านี่มีถ้าหยุดอยู่ในตลาดเนี่ยถ้าไม่ได้เลยก็ไม่น่าได้เลยเหมือนกันใช่เอาราคาดิก็น่าจะอยู่หลักหมื่นน่าจะประมาณ 30,000 อาจจะมีรองเท้าพี่อุ้มเพราะคู่นี้มันสตอรี่มันคือมันใส่ที่มารีนอสไงไม่ได้ใส่ที่บุรีรัมย์ที่มันหลุดออกมาเยอะๆอยากได้ว่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็อันนี้เป็น T5 อันนี้ T5 ซึ่งทุกคนเนี่ยก็จะเห็นกันอยู่แล้วว่าคือไฮเปอร์เวนอมอ่ะมันพยายามพี่มันนอนไม่ได้ไอ้ดัดไม่มีอันไหนออนได้เลยอันนี้คือ T5 ของพี่อุ้มที่เพิ่งออกใหม่มาแต่นี่ลายเซ็นพี่อุ้มเลยฮะลายเซ็นก็คือผมก็พยายามดูในกลุ่มไปจากตรงนี้เสียเวลาใช่ไหมลายเซ็นพี่อุ้มครับอ๋อโซนเนี้ยถ้าอย่างไม่มีเลยต้องมี 4-5 หมื่นทั้งหมดเนี้ยหรอใช่ใช่จะอยากได้อันเนี้ยขอได้ไหมก็ยกไปเลยเฮ้ยแล้วเดี๋ยวไปเอาคืนทีหลังเพราะว่าหน้ากล้องพูดให้มันยิ่งใหญ่ไปเฉยฝากด้วยแล้วกันนะก็ฝากน้องปาล์มด้วยนะทุกคนเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศแล้วเดี๋ยวแล้วให้ผมจบเกมจบเกมให้ผมไปเดินนำคุณไหมหรือว่าไม่เป็นไรอ๋อคุณเดินเองได้ใช่ไหมเดินเองได้ถ้ามีอะไรคุณวิ่งมาหาผมตรงนี้ได้นะลิทแบนเอาตัวไหนนะพี่อะไรนะลิทแบนเอาตรงไปนะเลี้ยวขวาอะไรบูมบามเข้ามาอะไรคนกำลังถ่ายรายการกันอยู่อะไรนะเจอนะเดี๋ยวกันเจอมีไลน์บอกเดินลึกเข้ามาเรื่อยๆนะฮะอย่างเมื่อกี้ก็เจอโดมตั้งแต่ข้างหน้าน่าจะเป็นจุดที่ไกลสุดก็จะเป็นจุดที่มีจอที่ฉายให้ดูเกมวันนี้ด้วยพอผ่านโดมมาก็เป็นของกินจุดรับบัตรเดินเข้ามาลึกในสุดก็จะเป็นโซนสปอนเซอร์ทั้งหมดซึ่งจริงๆก็ค่อนข้างคึกคักมากนะครับทุกคนมีบูธสปอนเซอร์แล้วก็ตรงมาสุดจนถึงตัวสนามเลยนะครับแล้วก็มารับบัตรกันเฮ้ยบัตรสวยมากใครที่อยากจะแข็งด้วยไม่แข็งบัตรเหมือนจะแข็งเหมือนจะแข็งใช่แต่สวยใครหน้าใสๆอยากจะมีหน้าลายธงชาติบ้างโอ้โหยกมือในเรื่องขันเจี๊ยบโซนดับเบิลยูแน่นอนเชียร์ทีมจัดไปเฮ้ยไอ้เหี้ยเหมือนใส่ฟิลเตอร์อยู่ตลอดเวลาแต่ก็อะไรพี่วันนี้2 1สุดยอดของกินเยอะมากเลยเยอะแบบโอ้โหรู้จะพูดยังไงคือแม่งเยอะมากเชียร์นักเตะคนไหนพิเศษสุดยอดยิงแม้วันนี้ยอดขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับกลัวหมดแล้วอ่ะหุ้ยคนเข้าอะไรเขา700ฟีสนามฟุตบอลเมื่อมีคนกับไม่มีคนนะคนละฟิลอะแต่พอมาดูบรรยากาศจริงก็ถือว่าบรรยากาศดีกว่าคือตอนนั้นล่าสุดที่เรามามันคือเกมไทยลีกลำพูนมีเกมคิงคัพมันดีกว่าตอนลำพูนก็คือพื้นสนามดูในสนามก็อาจจะดูไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะคือเมื่อมาดูสถานที่จริงอะมองด้วยสายตามันก็ไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นแต่ความเป็นกระด่างกระด่างแบบเหมือนคนที่ทาครีมไม่ทั่วมันเป็นแบบนั้นแล้วก็ข้างสนามดูในจอแย่กว่าจริงๆใช่ปะพอมาดูของจริงไม่ได้เห็นแย่เท่ากับในจออะไรเงี้ยซึ่งตกลงว่าอันไหนคือเรื่องจริงอันนี้เราก็ไม่รู้นะส่วนจอ LED ก็ทำให้สนามดูมีมิติแล้วก็ยกความเป็นมาตรฐานมากขึ้นนะครับจอยักษ์แล้วก็พวกไลท์ตรงไลติ้งอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นบรรยากาศดีกว่าตอนสมัยจัดลีกอ่ะเอางี้แล้วกันยับล่าสุดฝนอันนี้คือตกหนักมากนะครับตอนนี้ราวๆประมาณทุ่มครึ่งตกแบบนี้ถ้าเป็นราชบังนี่เลื่อนละ
เดี๋ยวกูจะรอดูดูจะไอ้นี่มันมั่นใจในสมโพธิ700ปีป่ะแต่ตอนนี้ตกหนักมากนะฮะทุ่มครึ่งก่อนคิกออฟชั่วโมงนึงซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูว่าสภาพสนามแล้วก็ฝนเนี่ยจะมีทีท่าว่าจะหยุดหรือเปล่าจะดูจากพยากรณ์อากาศคือตกยาวแล้วข้ามุมข้ามุมก็รอดูกันต่อไปแต่ให้ทุกคนได้ดูครับว่าเฮ้ยกวางตกหนักจริงระทึกเลยครับทุกคนตอนนี้เราไม่รู้ว่าจะเตะได้ภาพคุ้นๆมั้ยเออคุ้นเลยตอนนี้คือเลสเตอร์สเปอร์เลยตอนเนี้ยหนักมันสมภาพนักเตะเดินมาเดินมาแล้วก็มีป้ายไวนิลขอบคุณรอดูครับเพราะว่าเหลือประมาณ 3-4 นาที2ทุ่มครับระทึกอีกแล้วครับจริงๆก็แอบคิดมาก่อนที่จะมาแล้วนะว่าฝนน่าจะตกแน่แต่ก็ไม่คาดว่ามันจะหนักขนาดนี้นะครับตอนนี้นี่ก่อนแข่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับสภาพสนามคือใช้คำว่าไม่พร้อมต่อการที่จะแข่งตอนนี้นะครับทีนี้เนี่ยต้องวัดเลยครับว่าจะระบายทันไหมนะครับแล้วก็จะฝนดูทีท่าก็เบาลงมาหน่อยนึงละลุ้นกันต่อทำเป็นเล่นนะทุกคนที่ตอนนี้เขาประกาศเลื่อนมา15นาทีเป็น2:45เรื่องนี้น่าสนใจคือแต่ไม่รู้นะคือเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยแต่จริงๆก่อนแล้วเนี่ยมันมีช่วงที่น้ำอ่ะขังมากกว่านี้ตอนเนี้ยมันถือว่าระบายไปเยอะมากเดี๋ยวเราจะถ่ายวีดีโอให้ทุกคนดูเอาแบบกว้างๆให้เห็นว่าจริงๆมันมีช่วงที่ขังมากกว่านี้อันนี้คือ2:35ด้านข้างเนี่ยเอาจริงตอนแรกอะอย่างตรงเนี้ยมันเคยหนักกว่านี้แล้วก็มันอาจจะยังมีอยู่บางเนี่ยยังอยู่ตรงกลาง2จุดหน้าประตูนะครับแต่จุดอื่นรู้สึกว่าเออถือว่าระบายโอเคมากนะครับเท่าที่เมื่อกี้ถามพี่เขาเพราะว่าเขาให้ข้อมูลมาเดี๋ยวข้อมูลผิดเดี๋ยวจะได้ทัวร์ไปลงที่ Engineer Full Timeเพราะว่าอันนี้ข้อมูลที่ฟังเข้ามานะพื้นสนามที่ระบบการระบายน้ำแบบก้างปลาใช่ไหมพี่ไม่เหมือนกับที่ราชมังแล้วก็ราชมังเป็นกระดูกอ่ะคนไม่เชื่อแล้วคนไม่เชื่อแล้วซึ่งอันเนี้ยถือว่าอันนี้คือดูจากตาเปล่าที่ถือว่าระบายออกไปค่อนข้างโอเคแล้วพี่ดาถือว่าเร็วมากใช่ไหมอันนี้ถือว่าเร็วมากนะเพราะว่าเทียบกับมันสดดีนะเพราะว่าถ้าเกิดเราว่าตามปกติคืออันนี้คือฝนน่ะไม่ได้หยุดเลยมีแค่เบาลงเฉยทำไมมันระบายได้พี่อันนี้แบบเล่าในเชิงข้อมูลเนี่ยอันนี้จริงแล้วคือช่วง2ปีที่แล้วนะจริงๆก็ใช้มา2ปีนะก็คือว่ามีการออกแบบนะครับเรื่องของระบบระบายน้ำเป็นแบบก้างปลาเนาะเราก็คำนวณจากปริมาณน้ำฝนเนี่ย20ปีที่ผ่านมาของจังหวัดเชียงใหม่แต่พอดีวันนี้เท่าที่ผมใน2ปีหลังเนี่ยที่เคยเห็นฝนตกมานะปีแล้วก็ฝนตกนะก็ไม่หนักขนาดนี้วันนี้ถ้าใครอยู่ในสนามคุณจะช่วยยืนยันแทนผมได้เนี่ยผมจะหาว่าผมอันนี้หนักจริงอันนี้จะหาว่าผมว่าเอ้ยไม่ได้แบบเฮ้ยอยากอะไรนะอวดว่าสนามดีอะไรเงี้ยจริงไม่ใช่นะวันนี้ฝนตกหนักจริงครับจริงครับเริ่มมีการระบายน้ำนะครับแล้วก็ในอีกกี่นาทีนะประมาณ10นาทีก็น่าจะโอเคน่าจะดีขึ้นเพราะตอนนี้เหลืออยู่แค่ฝั่งหน้าประตูแล้วเขาก็ลูดออกไปแล้วอันนี้ก็กำลังรู้ดอกเอาจริงๆคือถือว่าดีกว่าที่คาดใช้คำนี้เลยดีกว่าดีกว่าที่คาดแล้วก็การระบายก็ถ้าเทียบกับฝนที่ลงมาก็ค่อยอุ่นใจขึ้นมาหน่อยว่าจะได้ดูฟุตบอลได้เตะเนี่ยซูมให้เห็นเลยครับก็โอเคมากซึ่งก็ชัดเจนแบบที่เมื่อกี้เราคุยข้อมูลกับพี่เขาก็คือพื้นสนามของสมโภชเชียงใหม่700ปีครั้งล่าสุดที่เขาตอนนั้นที่ทำคือ U23 ที่แชมเปี้ยนชิพครับหลัง23ที่แชมเปี้ยนชิพก็ตอนที่พี่ตูบ่นเรื่อง U23 แข่งไม่ได้ที่นานกว่ากำหนดแล้วทัวร์ก็ลงพี่นะเอาหรอเพ
เพราะผมอ่ะพี่โอ้โทษไม่ลงเพราะว่าคลิปแรกไม่ได้ตั้งใจไม่รู้ว่าจะเริ่มแล้วแต่มาเต็มเลยมาเต็มเลยทีนี้หลังจากการซ่อมครั้งนั้นเนี่ยสนามแห่งนี้เนี่ยระบบการระบายน้ำเป็นแบบก้างปลาก้างปลาให้ดีคือเป็นซี่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 เพราะว่ารูปแบบพันธุ์ที่น้ำไหลออกเนี่ยไม่เหมือนยุคก่อนสนามยุคก่อนคือจะเป็นเนินหลังเต่าเนินหลังเต่าคือน้ำจากตรงกลางจะไหลออกด้านข้างการระบายออกจะช้ากว่าบวกกับสองคือสนามเชียงใหม่เนี่ยถูกทำระบบที่น้ำจากไอ้ตรงก้างปลาเนี่ยไหลออกสู่ด้านนอกเนี่ยได้ง่ายเพราะฉะนั้นจึงเห็นว่าในระยะเวลาครึ่งชั่วโมงทำไมจึงไหลออกหมดแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับสนามอื่นอย่างราชมังปัญหาตอนนี้คือราชมังมันคือน้ำที่ไหลลงมามันไม่ออกแล้วมันตันแล้วสถานการณ์เนี้ยเหมือนกับตอนสเปอร์เลยนะกูว่าดีไม่ดีอันนี้หนักกว่าด้วยแต่ตอนสเปอร์เนี่ยน้ำเนี่ยไม่ไหลออกน้ำมันขังอยู่ในนี่แต่รอบนี้ไม่ขังนะครับซึ่งตอนนี้น้ำเนี่ยไปอยู่ในห้องน้ำชั้น2คือท่วมอยู่ในห้องยองรอบยองยองได้ดูละเอาแล้วลูกนี้ปล่อยลูกโอ้โห1-0เลยครับโอ้โหจังหวะยิงลูกนี้ของหมายเลข18มันเป็นยังไงล่ะทีต่อหน้าต่อตาเลยอีรักใครพลาดเหรอเมื่อกี้ดูภาพช้าดิไม่ให้ภาพช้าดูด้วย1-0จริงเยี่ยมพี่บอยยอดพี่บอยธีรธรโค้งมาแล้วก็ได้มงโอ้โหยอดนี่โก้เว้ยใส่ออกเร็วด้วยมาแล้วใครบ้างใครบ้างใครแล้วโอ้ยพี่บุ้ยพี่บุ้ยจบครึ่งแรกเสมอ1-1นะครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อครึ่งหลังครับรีวิวเกมตั้งที่มาทีนะโคตรตึงแม่งตอนนี้ตึงทั้งสนามเลยมาแล้วเปิดลูกนี้เข้ามาแล้วก็ยิงลูกนี้ด้วยคาดินดูจุดโทษจังหวะนี้ครับของธีรศิษย์แดงดาขอร้องล่ะพี่มุ้ยทำไมลูกนี้ก็ไม่รู้จะลูกไหนแล้วพี่เฮ้ยไอ้ฟองมาไอ้ฟองให้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยจบครับ90นาทีลุ้นจะโทษกันหายใจไม่ทั่วท้องเลยมีโทษครับกฤษดาครับคนแรกคนที่สองครับทิติพันธ์พงษ์จันทร์คือบอกแล้วพี่อุ้มยิงเพื่อลุ้นต่อครับ
ซฟเพื่อลุ้นต่อครับว้ายยิงออกไปเลยพี่บอยไปปิดคลิปก่อนปิดเลยบาย